ทีนี้ไปดูพาณิพักใช่ไหมเทนนิสใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสมาคมเทควันโดก็เข้ามาที่ PPTV ของเราเนี่ยผมเห็นภาพแล้วคุณไปต้อนรับด้วยใช่ไหมฮะใช่โคเชมาด้วยเหรอโคเชมาด้วยใส่สูตรมาไม่คุณไม่เรียกฮะคุณจัดรายการอยู่รออ๋อเวลาที่เราทำรายการใช่ค่ะก็อยู่แล้วคุณเสื้อเงินนี่ใครฮะคุณบกของดิฉันเองค่ะคุณตุลหอมสุขที่ชอบบางข่าวลิเวอร์พูลเยอะๆเหรอเอางี้เลยเหรอคนนี้ใช่ไหมคนนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะเมื่อวานทางสมาคมเทควันโดก็เข้ามาอวยพรปีใหม่นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยที่ส่งกำลังใจให้มาตลอดคือต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเทควันโดเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่กอบโกยเหรียญมาจริงๆเกินเป้านะคะโดยเฉพาะในเอเชียนเกมส์ที่จีนนะเพราะว่าตอนแรกตั้งเป้าไว้แค่1เหรียญทองแต่สุดท้ายก็ได้มา2ทอง2ทองแดงหนึ่งในนั้นก็คือจากนี่แหละค่ะเทนนิสตลอดนะพาณิพักใช่แล้วก็เมื่อวานก็มีโอกาสได้คุยได้ถามน้องว่าถ้าให้ประเมินตัวเองในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือถึงแม้ว่าจะได้แทบจะทุกแชมป์นะมีแค่แมตช์ชิงแชมป์โลกที่ไปได้เหรียญเงินมานะตอนนั้นเองอะแต่น้องบอกว่าเป็นปีที่เกือบจะเพอร์เฟกต์แล้วล่ะแต่ว่าก็ได้บทเรียนไปเยอะโดยเฉพาะในนัดชิงเอเชียนเกมส์ในตำนานที่ที่โดนผิดของเจ้าภาพไปนิดนึงโดนโกงอ่ะพูดทำตรงแล้ววันนั้นอ่ะอุ้นอยู่ในสนามเลยวันนั้นพอหลังจบปุ๊บอุ้นเป็นคนสัมภาษณ์เทนนิสเองพอน้องเดินน้ำตาไหลมานี่คือแบบที่นู่นพอดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนั้นถ้างั้นถามในมุมของนักข่าวเลยดีกว่าไอ้วันนั้นเนี่ยชาติอื่นเขามองไหมว่าเจ้าภาพเนี่ยมันมีพิรุธอ่ะไม่ต้องชาติอื่นหรอกใช่ไหมมันมองกันทุกแฟนที่เป็นคนจีนในสเตเดียมวันนั้นนะคะในสนามวันนั้นทุกคนยังเหวอคืออุ่นยืนอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นมิกโซนนะอยู่ข้างสนามพอดีไม่ได้อยู่บนอัฐจันทร์เพราะว่ารอสัมภาษณ์น้องอยู่พอเงยหน้าขึ้นไปอ่ะพอทุกอย่างมันหมดแล้วโค้ชเชถอดเสื้อวอร์มออกแล้วอ่ะแล้วก็พอมองขึ้นไปบนสแตนอ่ะคนจีนที่ดูอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกคนนิ่งอ่ะคือเหวอกันไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะเอายังไงมันแบกความไม่จริงไม่ได้ใช่ค่ะโอ้โหนี่ผมก็เพิ่งรู้แล้วแม้กระทั่งคนอย่างว่าแหละเนาะเหมือนถ้าเราแข่งในไทยอ่ะแล้วเราก็ไปโกงเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชื่นหน้าชื่นตาบานนะแต่นั่นแหละค่ะคือเทนนิสก็ความน่ารักและความเป็นมืออาชีพของน้องนะที่ก็โหตอนนี้ต้องยอมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจจริงๆคือบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยก็ให้ข้อคิดอะไรมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ปีหน้ายังมีทัวร์นาเมนต์สำคัญรออยู่นั่นก็คือโอลิมปิกที่ปารีสนะคะน้องบอกว่าอยากจะท้าทายตัวเองลุ้นเหรียญทองที่2ในโอลิมปิกให้ได้ฟังเสียงเทนนิสกันหน่อยดีไหมคะมันปลดล็อกความกดดันไปแล้วเนื่องจากการได้เหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่แล้วไปแล้วค่ะคือมันสุดของนักกีฬาแล้วตอนนี้ก็เป็นเหมือนการท้าทายตัวเองการท้าทายขีดจำกัดของคนคนหนึ่งแล้วกันค่ะว่าจะคว้า2เหรียญทองโอลิมปิกได้ไหมคะจะเล่นให้มีความสุขที่สุดแล้วก็จะเตรียมตัวไปให้พร้อมที่สุดไม่ว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทำเต็มที่แน่นอนเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเทหมดหน้าตักแน่นอนค่ะสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาแน่นอนว่าคงเป็นเอเชียนเกมที่ให้บทเรียนอย่างมากค่ะอย่างที่พี่ไปเชียร์แล้วก็คนไทยเห็นค่ะว่าโดนนำไปเยอะมากๆจนบางคนถอดใจไปแล้วค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สอนได้อย่างดีเลยคือเวลายังไม่หมดเรายังสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสู้ๆจนกว่าจะหมดลมหายใจหรือว่าหมดเวลาอย่างที่หนูเล่นกีฬาค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็รวมไปถึงตัวเองด้วยก็บอกตัวเองเสมอว่าไม่ว่าคะแนนจะห่างไปเท่าไหร่เวลายังไม่หมดแสดงว่ายังไม่แพ้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการลงมือทำของเราค่ะจริงที่สุดค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการลงมือทำแล้วก็โหคือเนี่ยคุยกับน้องเมื่อวานนะช็อตนั้นเนี่ยต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วก็เข้าใจมันเหมือนแฟลชแบ็กไปที่โมเมนต์นั้นจริงๆว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยใช่ค่ะคือพอชนะแล้วอะแล้วน้องเดินมาเอาจริงก็จะเจออุ่นเป็นนักข่าวไทยคนแรกที่อยู่ในมิกโซนตรงนั้นพอดีพอเห็นน้องแบบน้ำตาไหลมาเราแบบอยากจะกอดแล้วอะแต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองก่อนร้องไห้ตอนที่คือชนะแล้วได้เหรียญทองแล้วมันเหมือนการปลดล็อกแล้วก็มีคำว่าช่างมันในตำนานช่างแม่นนั่นแหละค่ะคือที่สุดแล้วจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทั้งตัวน้องเทนนิสเองแล้วก็โค้ชเชรวมถึงสมาคมเนี่ยนะคะก็เตรียมแผนเอาไว้อย่างดีสำหรับการเตรียมตัวโอลิมปิกเดี๋ยวก็จะมีไปเก็บตัวมีไปเขาใหญ่มีไปเกาหลีแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะจะไปเก็บตัวกันที่อังกฤษเพราะว่าจะได้อยู่ในยุโรปพอดีไงเดี๋ยวโอลิมปิกจะแข่งที่ปารีสแล้วก็ทางนายกสมาคมคุณพิมลเนี่ยจะไปเช่าโรงยิมเลยให้นักกีฬาได้เก็บตัวซ้อมกันในโค้งสุดท้ายสำหรับ
หรับชุดโอลิมปิกที่ปารีสก็มาลุ้นกันว่านอกจากเทนนิสแล้วเนี่ยจะมีนักเทควันโดไทยของเราคนไหนที่ได้โควต้าไปเพิ่มนะคะในโอลิมปิกเกม2024ค่ะครับทราบว่าฟังมาทั้งหมดยังไม่รีไทร์เนาะรีเป็นแมตช์ส่งท้ายเป็นทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายสำหรับโอลิมปิกที่ปารีสชัวร์เหรอใช่ค่ะ